อ่านข่าวนี้แล้วแบบใจฟูใจฟูไอศครีมอากาศร้อนคู่กับไอศครีมแต่พ่อค้าไอศครีมคนนี้ค่ะสู้ชีวิตมากคุณลุงท่านนึงอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาบอกว่าลุงเนี่ยเข็นรถไอติมเนี่ยขายมาตลอดชีวิตละจนกระทั่งส่งลูก3คนมีหน้าที่การงานดีหมดเลยตรงนี้คือพื้นที่ตำบลเทพนครนะคะแล้วชาวบ้านเป็นคนบอกเราบอกเนี่ยไปดูคุณลุงคนนี้สิคุณลุงสุเทพคุณผู้ชมอายุ65ปีภาพไวนิลเนี่ยคือภาพที่ติดเอาไว้ที่รถขายไอติมของคุณลุงปกติรถขายไอติมมันก็ต้องมีพวกรูปแบบของไอติมถูกไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่เวลาเราไปปีนกันตอนเด็กๆอ่ะแต่เนี้ยมีติดไวนิลแล้วก็ติดเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นทนายความเป็นทนายความแล้วก็เป็นทหารมั้งนะจนสุดท้ายแล้วก็บอกเอ้ย3คนนี้คือใครอ่ะแล้วมาติดทำไมถามคุณลุงค่ะคุณลุงบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นแรงผลักดันเป็นแรงพลังให้ผมเข็นรถไอติมเนี่ยขายได้ทั่วพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรคุณผู้ชมลูกแต่ละคนดูนะคะอ่านชื่อได้ไหมขออนุญาตเถอะลูกเขาน่ารักทุกคนเลยคุณธนสิริอายุ25ปีเป็นทนายความอิสระอยู่ที่ DSI โอ้กรมสอบสวนคดีพิเศษลูกชายคนโตก่อนเลยฮะ10ตำรวจโทเฉลิมพลเห็นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดอยู่ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดตากแล้วก็เป็นคุณธนสิริถูกมั้ยเป็นทนายความอิสระประจำ DSI อีกคนนึงที่แต่งชุดทหารขวามือสุดคือทางด้านของ10เอกพานุวัฒน์เห็นมีการบอกเป็นเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองพันสารวัตรทหารกรุงเทพทั้งหมดเป็นลูกของคุณลุงสุเทพแล้วบอกภรรยาเลิกรากันไป6ปีส่งลูกเรียนจนจบแบบดีๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมคะลุงบอกว่าเข็นไอติมขายมา20ปีและผมน่ะมีกำลังใจในการขายของลำบากนะร้อนก็ร้อนคุณลุง65แล้วนะคะคนธรรมดานี่เกษียณไปละแต่เพื่อลูก3คนเพราะทุกคนตั้งใจเรียนเพราะเห็นพ่อค่อนข้างลำบากตั้งใจเรียนหมดเลยแล้วเรียนดีมากมานะบากบั่นผมไม่ได้ทำอะไรเลยคุณผู้ชมได้กำไรช่วงดีมากๆอากาศร้อนเนาะได้กำไรวันละกว่า 2,000 บาทเก็บเอาไว้ส่งเสียลูก3คนเขาติดหมดเลยอ่ะลูกเป็นข้าราชการที่บ้านก็ติดคือไม่ได้อวดนะแต่เป็นกำลังใจผมทำให้ผมเนี่ยทำให้คุณลุงเนี่ยค่ะทำงานอยู่ที่นี่จริงๆถามว่าเฮ้ยแล้วลูกทำไมปล่อยให้พ่อลำบากหน้าที่การงานดีหมดแล้วทุกคนคุณลุงบอกว่าลูกเคยขอบอกว่าไม่ต้องขายแล้วพ่อยังไงก็เลี้ยงได้แต่เขาบอกอดไม่ได้เหมือนมันทำมา20ปีแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ถามลุงลุงบอกไม่ต้องเป็นห่วงลุงหนูไม่ได้ลำบากเลยภูมิใจลูกเนี่ยทำงาน3คนคุณพ่อเลี้ยงมาคนเดียวนะคะส่งเงินมาให้ผมใช้ไม่ได้ใช้เลยสักบาทเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลูก3คนส่งมาให้ฝากบัญชีธนาคารเอาไว้ฟังเสียงคุณลุงหน่อยค่ะตลอดครับขายไอศครีมเนี่ยนะอย่างเดียวเลยครับขายมากี่ปีแล้วครับ25ปีเอ้ย28ปีแล้ว28ปีอย่างเดียวเลยไม่เคยทำงานอย่างอื่นเลยไม่เคยทำอย่างอื่นเลยขายไอศครีมอย่างเดียวเลยแต่ว่าเมื่อก่อนมันขายดีขายดีวันมันก็เหลือแหละเคยนี่แล้วบอกว่าทำไมติดรอบบ้านรอบรถแบบนี้เลยคุณลุงบอกอะไรไหมเอาติดไว้ไปดูเอาไปดูเล่นเห็นแล้วมันมีความสุขดีเอออ่ะคุณผู้